ัสดีค่ะมาถึงชั่วโมงที่3ที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับการสร้างเสริมสุขภาวะวัยรุ่นนั่นก็คือเรื่องของกลยุทธ์การเสริมสร้างทักษะชีวิตในยุคศตวรรษที่21เพื่อให้วัยรุ่นเกิดความปลอดภัยนะคะเราพบว่าตั้งแต่บทหรือว่าชั่วโมงที่1นะคะที่ว่าด้วยเรื่องของพัฒนาการวัยรุ่น4ด้านเราพบว่าสมองของวัยรุ่นทำงานไม่ประสานกันระหว่างสมองส่วนคิดและสมองส่วนอยากซึ่งบวกกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้วัยรุ่นมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่มากมายด้วยธรรมชาติของวัยเองประกอบกับสภาพการเลี้ยงดูในปัจจุบันเป็นลักษณะของการต่างคนต่างมีงานเร่งรีบการได้มีเวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพก็น้อยลงสภาพชุมชนและสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของการแข่งขันต่างคนต่างอยู่มากขึ้นบวกกับสื่อเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้สิ่งเหล่านี้ส่งผลคุกคามที่จะทำให้วัยรุ่นเผชิญความเสี่ยงหรือมีภาวะวิกฤตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้เขาอยู่ยากขึ้นกระบวนการที่ทำให้เขาอยู่ง่ายขึ้นเครื่องมืออันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเราเรียกว่าทำอย่างไรให้เขามีทักษะชีวิตหรือมีไลฟ์สกิลที่เพิ่มมากขึ้นเราก็พบว่าไลฟ์สกิลหรือทักษะชีวิตเหล่านี้คือเครื่องมือที่เป็นอาวุธทางปัญญาที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตของวัยได้อย่างเข้าใจปลอดภัยและเป็นสุขมากยิ่งขึ้นนะคะนี้เราจะมาดูก่อนนะคะว่าทักษะชีวิตหมายถึงอะไรทักษะชีวิตหมายถึงความสามารถที่จะช่วยให้บุคคลรับมือและปรับตัวกับสถานการณ์หลากหลายในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องถึงอนาคตสามารถนำความรู้หลากหลายมาเชื่อมโยงมุมมองการรับรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านและตัดสินใจปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสมมีชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดนี่คือความหมายและจะเห็นว่ามันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันหรือช่วยให้วัยรุ่นสามารถมีชีวิตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงในยุคปัจจุบันนะคะ